นะครับน้องแล้วเอารายงานตัวอีกครั้งเผื่อใครบ้างใครยังมีทีวียังมีอินเทอร์เน็ตอยากให้รู้จักกันเคลียร์รู้เป็นใครแล้วมาอยู่ค่ายไหนมายังไงไปยังไงร้องเล่าฟังซิสวัสดีค่ะน้องเหมียวพรสวรรค์นะคะศิลปินใหม่ป้ายแดงมาจากค่ายมีมิวสิกนะคะผลงานเพลงล่าสุดซิงเกิลใหม่ล่าสุดก็เป็นผลงานเพลงรักกะหล่ำนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศิลปินแล้วน้องเหมียวก็ประกวดนางงามเดินสายด้วยงานว่าเชียร์ในนักดีพี่อยู่ว่าเรื่องประกาศได้ยังไงรู้จะประกาศได้ยังไงว่าจะเป็นมิสแกรนด์สมุทรสาครก็มาฝากเนื้อฝากตัววันนี้ก่อนนะคะเอาขอแรงเชียร์แรงให้เธอหน่อยเร็วขอบคุณค่ะคุณต้องรู้ว่าแต่ว่ายังไม่รู้ว่าปีไหนนะคะเอาปีนี้แหละปีนี้ประกวดไปแล้วอาจจะเป็นปีหน้าไหมเป็นปีหน้าหรือสองสามปีหน้าก็ขออนุญาตเตรียมตัวก่อนนะคะงานเพลงที่น้องหนูนำมาร้องนะครับผมขอบคุณศิลปินที่อนุญาตให้นำงานเพลงมาร้องบนเวทีและมอบความสุขให้เยอะมากแฟนเพลงนะครับงานเพลงที่เองไม่สามารถนำมาร้องได้เนื่องจากอุปกรณ์ในการสื่อนะครับไม่สามารถจะต่อได้นะครับดังนั้นก็ร่วมฟังร่วมเชียร์กันที่ยูทูบได้เลยไปหาอะไรที่ว่าอยู่พรสวรรค์นะคะก็คือแล้วว่ารักมากนะคะรักครับผมไม่กล้าถามเลยผมพี่ก็ตอบงานเพลงนะรักไหมคะวันนี้มาวัดช่องลมครั้งแรกภูมิใจมากเลยพี่น้องให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยอาหารก็อร่อยนะคะทุกท่านเลยพ่อค้าแม่ค้าก็มาทานอะไรนะคะไข่ดาวไข่ดาวอร่อยอร่อยหนูก็ทำเป็นค่ะน้ำเย็นตรงนี้แข็งเลยแล้วแข็งก็อร่อยใช่ไหมเย็นทุกก้อนเลยของหมามีร้านไหนไม่เย็นบ้างคะเนี่ยก็ของหมาใช่ดีที่สุดของก็ใจดีของก็ดีนอกจากงานเพลงช้ามอบแต่ไม่รักแฟนเพลงเมื่อปีนะครับเขียนขวางไว้ข้างขวางงานเพลงของผู้พี่รักจะลบเสียโรพันสื่อยันใจว่ารักแม่ๆทุกคนเลยทีเดียวนะครับมาหันฟังเพลงหันมาฟังเพลงกลับมาเป็นพี่ยกกันบ้างกว่าเยอะแยะเลยค่ะขยับจังหวะขึ้นมาเรื่อยๆละกันค่ะเพราะว่าได้ข่าวว่าแดนเซอร์วัดช่องลมนี่เอวดีมาก อยากจะเห็นกระเป๋าวันนี้นะคะได้เห็นแน่นอนเมื่อวานที่พี่โบว่าใช่ไหมคะเมื่อวานแอบไปส่องมาว่าโอ้โหเต็มดีถ้าจะตีลังกาขึ้นไปบนหลังคาเพราะว่ามือกลองเขาทำให้ดีมากนะมือกลองนี่ก็สวยอาจารย์ต้องตีลูกน้ำด้วยนะคะครับผมเอาไปนะไปโยกย้ายเซ็ตขวาก่อนแล้วไปวัดเซ็ตโลกกับน้องสาวคนสวยของเราพร้อมแล้วไปกันเลยจ้าขยับจังหวะขึ้นมาจ้ะเมื่อ